ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์20:30 น.เพื่อติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลกสัปดาห์นี้ผมได้กลับมาที่ทวีปแอฟริกาอีกครั้งนะครับคราวนี้มา3ประเทศด้วยกันนั่นก็คือโมซัมบิกแทนซาเนียและยูกันดาครับถ้าคุณผู้ชมยังนึกภาพประเทศเหล่านี้ไม่ออกนะครับก็ดูแผนที่ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งทั้ง3ประเทศนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือกรุงมาปูโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิกครับโดยโมซัมบิกนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสยาวนานกว่า400ปีนะครับและเพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี2518แต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองยาวนานถึง16ปีแต่หลังจากที่มีศักยภาพทางการเมืองที่มั่นคงนะครับโมซัมบิกก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจรุดหน้าอย่างรวดเร็วกลายเป็นดาวดวงเด่นดวงหนึ่งของทวีปแอฟริกาด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึง7%ติดต่อกันมานาน 3-4 ปีแล้วนะครับและด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพลอยถ่านหินก๊าซธรรมชาตินะครับก็ทำให้โมซัมบิกนั้นเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของบรรดานักลงทุนรวมถึงนักลงทุนไทยที่ติดตามคณะของนายกรัฐมนตรีมาเพื่อดูลู่ทางการลงทุนในประเทศนี้ครับภาคเอกชนไทยกว่า60คนเดินทางมาที่โมซัมบิกพร้อมกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในการเดินทางเยือนโมซัมบิกอย่างเป็นทางการโดยไทยได้ลงนามในข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงพลังงานซึ่งทางภาคเอกชนยอมรับว่าการติดต่อโดยตรงในระดับผู้นำประเทศจะช่วยเปิดทางให้นักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้นปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยเข้าไปติดต่อค้าขายกับโมซัมบิกบ้างแล้วแต่ส่วนมากยังคงเป็นการค้าอัญมณีและก็มีการลงทุนในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่คือบริเวณการจัดงานนิทรรศการนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจไทยเพื่อให้นักธุรกิจชาวโมซัมบิกนั้นได้รู้จักนะครับและอีกสักครู่ครับเราจะมาติดตามโครงการความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างไทยกับโมซัมบิกซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกนะครับในการที่จะมาลงทุนแบบมีความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทั้ง2ฝ่ายนะครับหลังจากนั้นครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ป่าไม้ของโมซัมบิกซึ่งตอนนี้นะครับเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงการริเริ่มของสหประชาชาติที่เรียกว่าเรสนะครับที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นได้ดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ของตนเองครับนี่เป็นสิ่งของส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลไทยนำมามอบให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับจะเห็นว่ามีรถตุ๊กๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรถไถที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือปลานิลแดงนะครับซึ่งไทยนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ของปลานิลแดงและส่วนหนึ่งของปลาที่นำมาพัฒนาสายพันธุ์นั้นก็เป็นปลาพื้นเมืองจากประเทศโมซัมบิกตอนนี้เรานำปลานิลแดงกลับมาให้กับชาวโมซัมบิกและจะมีการอบรมพวกเขาในการที่จะเลี้ยงดูปลานิลซึ่งจะถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในอนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในเชิงรุกที่เรียกในโครงการว่าไทยแอฟริกันอินิชิเอทีฟนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและก็การลงทุนในอนาคตในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับและก้าวเดินไปพร้อมๆกันครับนี่คือสิ่งของที่ภาคเอกชนไทยและรัฐบาลร่วมกันนำมามอบให้กับประเทศโมซัมบิกนอกเหนือจากรถตุ๊กๆรถไถนาก็ยังมีคอมพิวเตอร์และมุ้งกันยุงแต่ที่จะเป็นความร่วมมือและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้คือปลานิลแดงซึ่งเป็นโครงการภายใต้สำนักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหรือสพร.โดยมอบหมายให้ภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเคยมีประสบการณ์พัฒนาบุคลากรให้กับประเทศลาวและกัมพูชามาดำเนินการเทคนิคในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่โมซัมบิกซึ่งมีปัญหาเรื่องความยากจนและประชาชนจำนวนมากยังขาดอาหารต้องการจากประเทศไทยอาจารย์กัญจนาพยุหาได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมโมซัมบิกจึงต้องการเลี้ยงปลานิลแดงคือเรื่องการว่าเป็นนิลดำนิลแดงจริงๆอ่ะเป็นความชอบของผู้บริโภคค่ะเพราะว่าอย่างที่นี่เขาก็มองว่าปลานิลแดงเนี่ยมันสีสันสดใสมันคล้ายปลาทะเลถ้ารัฐบาลเขาจะโปรโมตนะคะส่งเสริมให้การเลี้ยงปลานิลแดงน่าจะเป็นปลาที่มีราคาดีนะคะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีเหมือนปลาทะเลนะคะ
อาจารย์ธนาทิพย์แหลมคมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอีกคนที่ได้ลงมาพื้นที่ก่อนหน้านี้และได้พบปัญหาการเลี้ยงปลาแต่ว่าในส่วนของปลาปกติเขาทำเนี่ยมันโตช้ามากค่ะในบ้านเราเนี่ยเลี้ยงไปประมาณ6เดือนเนี่ยอาจจะได้ตัวหนึ่งเกือบ1กิโลกรัมแต่ในส่วนของบ้านเขาเนี่ยได้ประมาณแค่เต็มที่ก็คือ300กรัม400กรัมค่ะซึ่งโตช้ามากค่ะซึ่งยังคิดว่าเขายังต้องการการพัฒนาเรื่องของวิธีการเลี้ยงหรือว่าในเรื่องของรูปแบบของอาหารในเรื่องของการดูแลตรงนี้ยังต้องการพอสมควรค่ะหลังจากนี้จะมีการให้ทุนชาวโมซัมบิกไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยรวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่จากไทยมาให้ความรู้กับชาวโมซัมบิกและในอนาคตไทยจะเข้ามาช่วยในการตั้งศูนย์ประมงซึ่งอาจจะทำให้ได้ค้นพบปลาท้องถิ่นที่จะนำกลับไปพัฒนาสายพันธุ์ได้แต่อาจารย์ธนาทิพย์ย้ำว่าที่สำคัญโครงการนี้อาจจะเป็นหนทางช่วยให้ชาวโมซัมบิกเข้าถึงแหล่งโปรตีนได้ง่ายขึ้นแล้วคนของเขาเนี่ยคือค่อนข้างยากจนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าในเรื่องของแหล่งโปรตีนหรือว่าแหล่งอาหารราคาถูกที่เรามองอย่างนี้นะคะที่พอจะซัพพอร์ตให้หรือว่าสนับสนุนให้กับคนยากจนตรงนี้ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการเลี้ยงปลานะคะก็จะเป็นแหล่งอันนึงที่สามารถจะใช้ตรงนี้ได้ค่ะพร้อมกับว่าวิธีของการเลี้ยงเนี่ยที่เขายังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะถ้าเรามาเติมเต็มในส่วนนี้ให้เขาสมบูรณ์แบบมากขึ้นเขาก็จะได้ผลผลิตหรือว่าแหล่งโปรตีนที่มันเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วทำให้ลด อัตราความยากจนหรือว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของแหล่งอาหารได้ดีขึ้นในการเดินทางมาเยือนแอฟริกาในครั้งนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เน้นในเรื่องการเปิดการค้าการลงทุนในทวีปแอฟริกาที่ยังมีทรัพยากรอยู่อย่างมหาศาลแต่จะต้องเป็นการลงทุนแบบเป็นหุ้นส่วนให้ความช่วยเหลือในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศแทนซาเนียนายกรัฐมนตรีได้ประกาศโครงการริเริ่มไทยแอฟริกาหรือว่าไทยแอฟริกาอินิชิเอทีฟ Thailand is prepared to engage more with our African partners. We want to share our development experience based on trust and in the spirit of South-South cooperation. It is withthese goals in mind and to promote the broader Africa-Asia partnership. I'm proud to announce here in Tanzania.โครงการริเริ่มไทยแอฟริกาก็มีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงต่างประเทศบอกว่าปัจจุบันนักลงทุนไทยที่เข้ามาคือกลุ่มค้าอัญมณีที่จะซื้อวัตถุดิบกลับไปยังประเทศไทยแต่ในอนาคตนักลงทุนที่จะมาที่นี่อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นอกจากมิติการค้าการลงทุนแล้วการรู้จักทำความคุ้นเคยระหว่างประชาชนกับประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นในโครงการริเริ่มไทยแอฟริกาจะจัดให้มีอาสาสมัครลงพื้นที่เหมือนอย่างที่สหรัฐมีโครงการพีซคอร์ที่ผ่านมาการติดต่อระหว่างไทยกับแอฟริกายังมีน้อยประชาชนทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีความเข้าใจระหว่างกันมากนักการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นในทุกระดับจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตและทั้งหมดก็คือรายการทางโลกกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมล address thailok@thaipbs.or.th และอย่าพลาดนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อไปยังประเทศแทนซาเนียและยูกันดาที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่าสนใจและกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลกได้ใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์20นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปจากกรุงมาปุโตประเทศโมซัมบิกสวัสดีครับ